ิงไอดอลในเบรกที่2ครับเรามาพูดคุยกับพี่โอจากพันธุ์นิโคเซตกันต่อ อย่างช่วงแรกพี่โอบอกว่าเราได้ลาออกจากการทำแอร์โฮสเตสมาดูแลครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาธุรกิจอะไรทำสักอย่างก็เลยมาเปิดธุรกิจนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าแรกๆก็จะเป็นเพื่อนๆที่มาอุดหนุนมาซื้อกันก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ค่อยปากต่อปากกันไปใช่ไหมฮะเออแต่ก่อนอื่นผมขอถามก่อนได้ไหมว่าตอนที่พี่คิดว่าจะมาทำตรงเนี้ยอย่างที่พี่บอกว่าไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มาเลยเราต้องไปศึกษาเข้าคอร์สหาความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บอะไรอย่างงี้ไหมครับก็เริ่มต้นแล้วจริงๆเนี่ยก็คืองูปลาปลากันมากเลยสองพี่น้องคือไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยกระทั่งไปพาหุรัตน์เนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องไปเดินตรงไหนต้องโทรถามเพื่อนโทรถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหลังจากนั้นหลังจากที่เราพัฒนาธุรกิจมาถึงขั้นนึงแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมอะค่ะมีการไปเรียนแพทเทิร์นมีการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บแบบใหม่ๆเพื่อที่ว่างานของเราจะได้เป็นรูปแบบอุตสาหกรรมที่เต็มตัวมากขึ้นนะคะแรกๆก็เหมือนว่าใช้คนให้ถูกคนก็พอเหมือนช่างคนนี้เก่งอ่ะเราใช้ถูกต้องแค่นั้นค่ะแต่หลังๆเราก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้ใช่ไหมครับใช่เมียเราจะไม่สามารถที่จะคุมคนได้เราก็จะคุยกับช่างไม่รู้เรื่องด้วยประมาณนั้นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรครับในแบรนด์นี้คุณภาพสินค้าค่ะเพราะว่าอย่างนึงว่าอย่าลืมว่าการขายออนไลน์เนี่ยคุณไม่เห็นสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพสินค้าสำคัญที่สุดถ้าเกิดลูกค้าได้รับไปแล้วแฮปปี้เนี่ยแน่นอนการสั่งซื้อครั้งต่อๆไปมันก็ตามมาทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าได้รับไปแล้วไม่ชอบมันเป็น first impression มากเลยคือถ้าเกิดได้รับไปแล้วชอบเนี่ยเขาก็จะประทับใจแล้วต่อไปเขาก็จะมาสั่งอีกอือฮึอ่าฮะค่ะแล้วผมถามหน่อยได้ไหมในความรู้สึกส่วนตัวเองอะรู้สึกว่าไอ้ของที่โอเคสวยเราเห็น แต่ไอ้ไซส์เนี่ยสิสมมติ S มันดันไม่ S เราหรือ M มันดันแบบใหญ่กว่าเราหรือเล็กกว่าเราไปหน่อยโอ้ยอันนี้อย่างเงี้ยอันนี้พี่ไม่กลัวเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่เป็นคนที่ซื้อของออนไลน์มาโดยตลอดอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ความรู้สึกของคนที่ซื้อของออนไลน์ส่วนมากเนี่ยคนที่ซื้อของออนไลน์เขาก็จะซื้อโดยที่แบบซื้อจนรู้ว่าตัวเองต้องใส่ไซส์ไหนแล้วคือเขาก็จะทำใจยอมรับได้ถ้าเกิดมันไม่พอดีคือมันจะมีเหมือนการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันจะมีการทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งว่ามันจะได้สินค้าที่จะได้เนี่ยมันจะพอดีหรือไม่พอดีแต่ว่ายังไงก็ตามร้านเราก็มีสามารถเปลี่ยนได้ค่ะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้คือเราก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าในตรงนั้นถ้าเกิดลูกค้าเอาไปแล้วใส่ไม่ได้ก็ส่งมาเปลี่ยนไซส์ได้ผมขอถามได้ไหมว่าอย่างแบรนด์ของพี่เนี่ยในเรทราคาเนี่ยโดยเลนจ์มันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะก็มีตั้งแต่เสื้อยืดตัวละ300นะคะจนถึงชุดเดรสตัวละ 3,000 ค่ะค่ะ300เนี่ยผมเชื่อว่าคนซื้อออนไลน์กันง่ายๆอยู่แล้วง่ายเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงว่ามีความเสี่ยงสูงหมายความว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือใส่ไม่ได้โอเค300แต่พวกเดรสที่มัน 3,000 2,000 อย่างเงี้ยขายดีนะจริงเหรอคือคนครั้งที่1กล้าซื้อใช่มั้ยครับครั้งที่1คุณโจ๊กซื้อไปคุณโจ๊กใส่ได้ต่อไปคุณโจ๊กก็รู้แล้วว่าคุณโจ๊กเป็นไซส์นี้ต่อไปคุณโจ๊กซื้อแบบใหม่คุณโจ๊กก็สามารถสั่งไซส์เดิมแล้วไหนจะออปชั่นที่เราให้เปลี่ยนไซส์ได้ความกลัวของคุณก็จะลดลงละคุณก็จะกล้าซื้อไอ้ตรงนั้นนี่มันอาจจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ 3,000 ถ้าสมมติเปลี่ยนไซส์ไม่ได้อ้าวถ้าใส่ไม่ได้ก็ซวยดิแต่นี่เปลี่ยนได้เนี่ยดังนั้นเราก็โอเคนะใช่ค่ะดังนั้นมันเหมือนเป็นอย่างนึงที่ทำให้คนกล้าซื้อออนไลน์มากขึ้นใช่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงเนาะค่ะและอุปสรรคของแบรนด์รู้สึกว่าเท่าที่คุยกับพี่มาเฮ้ยแรกๆมาขายเพื่อนแล้วขายได้เพื่อนของเพื่อนซื้อต่อมันดูแบบว่าชิลๆเพลินๆง่ายๆมันแบบว่ามีจุดไหนที่มันขายยากหรือว่าเฮ้ยอย่างที่พี่บอกอ่ะโหสั่งไอ้ป้ายชื่อที500โหลโอ้โหจะไปได้ไหมมันมีจุดไหนที่มันแบบว่าทำให้รู้สึกเฮ้ยไปต่อดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอุปสรรคต้องมีแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่า Facebook เนี่ยมันเหมือนเป็น CRM คือเราต้องติดต่อกับลูกค้าก็จะตอบกลับมาคิดดูว่าถ้าเกิดมีลูกค้าสักคนนึงที่ไม่พอใจในสินค้าซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเนี่ยมาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณโจ๊กได้รับเสื้อตัวละ300ไปคุณโจ๊กแฮปปี้มากเลยว่า300เนี่ยโอ้ยเสื้อสวยจังเลยแต่บางคน300ได้รับไปบอกโอ้โหทำไมนี่300เหรอเนี่ยนึกว่า199อะไรเงี้ยความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนนึงไม่พอใจมาโพสต์ลง Facebook ปุ๊บเนี่ยเครียดละทุกคนเห็นเราจะลบมันก็อาจจะไม่ดีถ้าลบปุ๊บกลายเป็นประเด็นอีกใช่ก็คือเรื่องพวกนี้ก็คือเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณภาพสำคัญที่สุดถ้าลูกค้าได้รับไปแล้วพอใจเนี่ยปัญหามันก็ไม่ตามมา
แล้วปัญหาที่มันเกิดอย่างนี้เราจะแก้ไขมันยังไงพี่เราก็ดูแลลูกค้าเป็นเคส by เคสนะคะว่าเขามีปัญหาตรงไหนเราก็เข้าไปแก้ตรงนั้นซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่อะค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยปากต่อปากมันก็ตามไปอีกค่ะดังนั้นเราก็ต้องดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดเนาะใช่ใช่ถามหน่อยอย่างที่บอกตอนแรกว่าเป็นธุรกิจระหว่างพี่น้องก็คือพี่โอพี่แอร์ใช่ไหมครับอย่างนี้เราจะแบ่งงานกันยังไงอะเขาออกจากแอร์มาเลยไหมออกมาเลยอ๋อตอนแรกยังไม่ออกค่ะตอนแรกที่ธุรกิจเราเริ่มต้นเนี่ยพี่ก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ที่ทำครับแอร์ก็จะช่วยทำแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นไม่ได้ละเพราะพี่แอร์เนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักคือเป็นนางแบบของที่ร้านเราเขาก็ต้องถ่ายแบบเยอะถ่ายที30ชุดอย่างเงี้ยเขาก็แทบเป็นลมแล้วไปทำงานไม่ไหวเลยทีนี้ก็แบบว่าก็ต้องลาออกมาเพื่อดูแลแอร์เขาก็จะเป็นคนที่ดีไซน์เสื้อผ้าซื้อผ้าส่วนพี่จะเป็นคนที่ช่วยดูแลลูกค้าแล้วก็บริหารงานนะคะประมาณนั้นก็คือจะแยกชัดเจนเลยเขาเป็นสายอาร์ตสายดีไซน์แล้วก็เป็นสายธุรกิจไปแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือจะแบ่งงานกันประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับโอเคครับเล็กหนึ่งเบรกครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพี่โอกันต่อนะครับในสิ่งไอดอลครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น